นายกอุ๊งอิ๊งแพทองทานชินวัตรเปิดแนวร่วมโซเชียลหลังถูกวิจารณ์อย่างรุนแรงเรื่องน้ำท่วมภาคใต้และเหตุผลที่ไม่ละเลยภาคใต้ได้โพสต์ข้อความลงในสื่อโซเชียลตำหนิและสั่งสอนประชาชนที่วิพากษ์วิจารณ์เธอข้อความที่1ความคิดในเชิงลบของคุณสะท้อนความเป็นจริงในตัวคุณข้อที่2คนที่ไม่มีความมั่นคงมักดูถูกคนอื่นเพื่อยกระดับตัวเองการตัดสินใจลงมือตำหนิและสั่งสอนประชาชนของอุ๊งอิ๊งในวันนี้สะท้อนให้เห็นว่าเธอไม่ได้ยอมรับการติชมใดๆไม่ยอมรับคำวิพากษ์วิจารณ์ใดๆเธอมั่นใจว่าสิ่งที่เธอพูดสิ่งที่เธอทำนั้นมันถูกต้องแล้วแพทองทานไม่ใช่ประเภทน้ำเต็มแก้วแต่เป็นประเภทน้ำในกระป๋องเอาเรื่องนายกนะนะครับเรื่องนายกแพทองทานหรือนายกอิงนะดราม่าน้ำท่วมภาคใต้แต่ไปภาคเหนือนะฮะนะเขาเรียกอะไรงานไม่เน้นคอนเทนต์นะครับก็ตอนนี้กำลังดังฮะนะครับนะเขาด่ากันทั่วบ้านทั่วเมืองในโซเชียลนะครับงานไม่เน้นคอนเทนต์น้ำท่วมภาคใต้ไปภาคเหนือนะครับพอถามว่าทำไมไม่ไปบอกว่าอะไรนะทิ้งคนใต้หรือเปล่าตอบว่าไงนะครับมีสามีหรือมีผัวเป็นคนใต้นะถ้าไม่รักคนใต้จะหาสามีหรือหาผัวเป็นคนใต้ทำไมมันชัดเจนอยู่แล้วเพราะนั้นอย่ามาดราม่าหาว่าไม่รักคนใต้ถ้าไม่รักคนใต้จะหาสามีหรือหาผัวคนใต้ทำไมนี่คือวลีเด็ดของนายกแพทองทานชินวัตรผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเธอพูดแบบนั้นเธออาจจะเครียดมั้งแต่เธอก็พูดหลายคำนะครับว่านะเธอได้มอบหมายให้อนุทินและข้าราชการต่างๆไปช่วยเหลือคนใต้แล้วและได้ดำเนินการอย่างเร่งด่วนแล้วการที่เธอยังไม่ไปเพราะว่าเธอติดประชุมครม.ที่เชียงใหม่ซึ่งได้นัดไว้นานแล้วเพราะนั้นแต่ว่าพอแกพูดว่านะครับใครบอกว่าทิ้งคนใต้นะเธอไม่ทิ้งคนใต้หรอกถ้าเธอไม่รักคนใต้เธอไม่หาสามีหรือหาผัวคนใต้หรอกคำนี้แหละครับบาดลึกนะครับหัวใจของคนใต้เพราะว่าอะไรเท่ากับว่านายกไปพูดถึงเรื่องครอบครัวมากกว่าพูดถึงความเดือดร้อนของประชาชนคนใต้นะรักสามีคนใต้รักผัวคนใต้กับรักประชาชนคนใต้มันคนละโมเมนต์กันนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากนายกครับเวลาจะให้สัมภาษณ์อะไรต่างๆเนี่ยปรึกษาที่ปรึกษาด้วยความเคารพท่านนายกนะท่านเป็นผู้นำประเทศท่านอาจจะเครียดแล้วก็อายุน้อยอยู่ดีๆก็ส้มหล่นได้มาเป็นนายกเพราะเป็นลูกคุณทักษิณไม่เคยผ่านงานการเมืองอายุยังน้อยนะครับนะผลงานก็ยังไม่มีเพราะอยู่ดีๆก็มาเป็นนายกมันก็เป็นมือใหม่ดังนั้นก็ต้องปรึกษาคุณพ่อและบรรดาที่ปรึกษาต่างๆเนี่ยเดินตามนายกเนี่ยช่วยให้คำแนะนำด้วยว่าอะไรควรพูดไม่ควรพูดด้วยความเคารพนะผมไม่ได้ว่าท่านนะแต่ผมว่าไอ้พวกที่ปรึกษาทั้งหลายเนี่ยควรจะปลดทิ้งนะทำยังปล่อยให้นายกไปพูดแบบนั้นได้ยังไงอะนะครับมันก็กลายเป็นไวรัลเลยตอนนี้ก็ไปไงเนี่ยนะฮะนะถ้าไม่รักคนใต้จะหาสามีหาผัวเป็นคนใต้ทำไมนะแสดงว่าต้องรักมากละภาคใต้เนี่ยถึงหาสามีหรือหาผัวเป็นคนใต้อะคนก็เลยมองอ้าวก็เขาถามเรื่องประชาชนไปตอบเรื่องผัวอะไรทำนองนี้นะครับนะผมก็นะเข้าใจความรู้สึกของคนเสื้อแดงคนที่เลือกพรรคเพื่อไทยนะประเด็นนี้พลาดจริงๆพลาดจริงๆมีหลายคนเป็นที่ปรึกษาเนี่ยแต่ทำไมปล่อยให้เธอสื่อสารแบบนั้นก็เลยทัวลงและโดนด่าเลยงานนี้ยับเลยบางคนก็บอกว่าคนใต้ไม่เคยเลือกทักษิณคนใต้ไม่เคยเลือกชินวัตรก็เลยไม่อยากดูแลเหมือนกับที่ผ่านมาขึ้นเวทีหาเสียงในอดีตนายหัวชวนหลีกภัยบอกว่านะพวกคุณทักษิณชอบพูดว่านะที่ไหนเลือกก็ดูแลเป็นพิเศษที่ไหนไม่เลือกก็ไม่ดูแลนะเพราะฉะนั้นสมัยคุณทักษิณเนี่ยคุณชวนก็พูดทำนองว่านะงบประมาณต่างๆเนี่ยทางใต้เนี่ยก็ได้ไม่มากนะมันก็เลยเป็นรอยเจ็บรอยแค้นของคนใต้ว่าเฮ้ยทักษิณทำไมพูดอย่างนั้นอ่ะถ้าไม่เลือกไม่ดูแลหรือเปล่านะครับอะไรทำนองนี้ก็เป็นดราม่ากันไปนะครับอันนี้ผมพูดกลางๆนะส่วนทางคุณณัฐวุฒิก็เครียดนะฮะที่มีดราม่าอย่างนี้แล้วก็ทางคุณอนุสรก็ออกมาโต้คุณเทพไทยเสนพงศ์ก็สวนกันไปสวนกันมาก็เป็นดราม่าทางการเมือง
เราติดตามเราก็ดูนะครับอะไรดีไม่ดีก็คิดกันเราเองพี่เดก็ไม่แนะนำแล้วครับก็เข้าใจนายกมือใหม่แต่คำพูดคำจาก็ต้องระวังกระทบจิตใจคนใต้หรือเปล่าคิดเอาเองอะไรควรพูดไม่ควรพูดคิดเอาเองเพราะเป็นผู้นำประเทศมันจะต้องมีตรรกะที่มันดูแล้วฟังแล้วสบายใจนะอย่าไปมีตรรกะประเภทถามความเดือดร้อนประชาชนกลับไปบอกว่ามีสามีเป็นคนใต้เพราะรักคนใต้ก็เลยเลือกสามีคนใต้อะไรเงี้ยมันไม่เกี่ยวกันนะครับท่านนายกนะตรรกะของท่านเนี่ยท่านต้องกลับไปคิดนะทีมคอนซัลท์ที่ปรึกษาด้านการสื่อสารอะไรต้องระวังเพราะว่าจะตกเป็นเหยื่อทางการเมืองได้นะครับนะครับแล้วก็ท่านบอกว่าท่านยังไม่ไปนะครับภาคใต้รอวันที่6อีก5วันคนใต้ก็บอกถึงตอนนั้นน้ำแห้งแล้วไม่ต้องมาแล้วจะมาทำไมกลัวน้ำไม่กล้าไปไม่อยากลงน้ำกลัวน้ำกัดเท้าหรือไงคนก็แซะกันว่าท่านนายกเป็นคุณหนูหรือเปล่านะครับนี่อันนี้ก็ถือว่าเป็นคำตอบที่พลาดอีกนะพลาดแรกไปพูดถึงเรื่องสามีแทนที่จะพูดถึงเรื่องประชาชนพลาดที่สองไปพูดว่าเออยังไม่ไปหรอกถึงแม้โซเชียลเนี่ยพวกชาวเน็ตจะดราม่ายังไงก็ยังไม่ไปหรอกรอวันที่6โอ้โหนานไปนะเชื่อผมนะท่านนายกนานไปมันนานน้ำท่วมมาตั้งหลายวันแล้วถึงวันที่6ไม่รู้แห้งหมดแล้วมั้งผมว่านานไปนะครับผมใครเนี่ยใครแนะนำท่านใครจัดคิวงานให้ท่านอันนี้ก็สงสารท่านนะผมไม่ได้ว่าอะไรท่านนะเพราะท่านเป็นนายกของผมด้วยนะถึงแม้ผมไม่ได้เลือกพรรคเพื่อไทยนะแต่ท่านก็เป็นนายกของผมเพราะว่าท่านบอกว่าเป็นนายกของคนทุกภาคถึงแม้ท่านจะมีสามีแค่ภาคเดียวก็คือภาคใต้คือมีสามีเป็นคนนครนะครับนะผมก็คนกรุงเทพนะท่านก็เป็นนายกของผมนะผมอยากจะวิงวอนขอร้องท่านนายกนะรีบเดินทางไปภาคใต้นะเดี๋ยวทัวร์มันจะลงคะแนนนิยมมันจะแย่ลงอ่ะนะครับแย่ลงนะนายกคนอื่นๆเนี่ยพอมีน้ำท่วมเนี่ยเขาลงเลยนะไม่ว่าจะเป็นประยุทธ์ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐานะครับเขาไปเลยนะครับทักษิณก็ไปนะครับเพราะนั้นท่านนายกลองไปทบทวนนะอย่าไปรอไปที่6เลยมันนานไปทัวร์มันจะลงแล้วคะแนนนิยมทางการเมืองมันจะตกด้วยความห่วงใยนะไม่ได้เลือกเพื่อไทยหรอกแต่ก็เห็นใจว่าเรามือใหม่อายุก็ยังน้อยอยู่ประสบการณ์ทางการเมืองก็ไม่ค่อยมีพูดไปพูดมาก็เข้าเนื้อเข้าตัวแล้วก็นะเวลาน้ำท่วมเนี่ยนะพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาลอยคอกันนะครับอยู่ในน้ำลำบากยากเข็นบางคนโดนไฟดูดตายเนี่ยท่านก็ไปเดินเที่ยวสวนสัตว์ถ่ายรูปทำคอนเทนต์อะไรพวกเนี้ยพอคนเห็นก็ตัดคลิปมาลง TikTok แล้วก็ด่าทอท่านอันเนี้ยท่านต้องระมัดระวังนะผมไม่ได้เลือกท่านหรอกแต่ผมอยากจะบอกท่านนะภาวะผู้นำท่านแต่ท่านเป็นนายกท่านต้องระวังนะครับเขายิ่งดราม่าวันท่านไม่ได้ทำอะไรทำหน้าที่เป็นภรรยาที่ดีนะแล้วก็ทำหน้าที่เป็นคุณแม่ที่ดีก็คือเป็นแม่ที่ดีของลูกเป็นภรรยาที่ดีของสามีเนี่ยเขาก็แซะท่านนายกแบบนี้เพราะนั้นท่านนายกก็ต้องระวังตัวนะครับอย่าไม่ใช่บอกว่าฉันไม่แคร์ฉันรวยนะรู้ไหมฉันไม่รู้ไหมพ่อฉันเป็นใครอะไรต่างๆเนี่ยอันเนี้ยมันจะแสดงถึงวุฒิภาวะของท่านและท่านก็จะกลายเป็นเป้าหมายอ่อนแอให้คนมาโจมตีท่านนะครับอันนี้ด้วยความเคารพด้วยความหวังดีนะพี่น้องประชาชนนะคนเลือกเพื่อไทยฟังพี่เดแล้วก็คิดว่าพี่เดพูดดีไหมนะครับไม่ได้แซะไม่ได้อะไรนะแต่ว่าเราไปดูคอมเมนต์ต่างๆเนี่ยเราดูแล้วเราเป็นนายกของทุกคนในประเทศมีคนหลายคนเริ่มหมั่นไส้เราหมั่นดราม่าเรานะคนใต้ลอยน้ำลำบากนะร้องไห้ร้องห่มนะวัวตายต้องเยอะแยะดูข่าววัวตายเต็มเลยนะหมาต้องมาอยู่บนหลังคาคนโดนไฟดูดทุกคนล้วนแต่มีความทุกข์ร้อนแต่ปรากฏมันมีคอนเทนต์ที่เขาปล่อยกันทาง TikTok ปรากฏว่าอะไรนะนายกไปกับสามีไปกับลูกเดินดูสวนสัตว์อะไรต่างมันดูมันไม่ค่อยสอดคล้องนะครับถ้าท่านอยากจะพาลูกพาสามีไปเที่ยวผมว่าไม่ควรให้นักข่าวติดตามเพราะว่าติดตามมาถ่ายมาแล้วคนก็หมั่นไส้ดราม่าท่านก็เสียคะแนนนิยมอันนี้พูดด้วยความรักนะครับนะครับพูดด้วยความรักและเคารพท่านนายกนะเข้าใจนะครับเปลี่ยนเป็นนายกสมาคมแม่บ้านได้ไหม แหมพูดกันสักแบบเลยมันสมาคมแม่บ้านนะหรือว่าอะไร
คุณแม่ดีเด่นนะครับหรือแม่อะไรภรรยาแห่งชาติเขามีแต่หลัวแห่งชาติหลัวแห่งชาติอันนี้ก็อะไรภรรยาแห่งชาติคือเป็นคนรักครอบครัวรักสามีคนใต้รักลูกนะเป็นลูกที่ดีของคุณพ่อทักษิณคุณพ่อก็อวยลูกลูกก็อวยสามีเนี่ยผมอ่านคอมเมนต์นะเขาบอกเนี่ยทักษิณก็อวยอุ้งอิงอุ้งอิงก็อวยสามีเป็นคนดีนะครับอวยกันไปอวยกันมาผมก็ไม่รู้ว่าประชาชนได้ประโยชน์อะไรหรือเปล่านะครับก็ว่ากันไปด้วยความห่วงใยนะทำอะไรก็อยากให้มันดราม่านะครับตอนน้ำท่วมภาคเหนือมีนายกพูดว่ายังไงลองไปดูนะจุกรูนะครับก็รอน้ำลดค่อยไปภาคใต้ใครมาเป็นก็ไม่ดีบางพักได้เป็นก็ทะเลาะกันเองจนลาออกไปแล้วนั่นนะครับนี่ผมก็อ่านไปเรื่อยๆนะนะครับสบายสบายนะสบายสบายนะครับบางคนบอกอวยพรเป็นเรื่องธรรมดาครับพี่เดใช้ครีมอะไรครับไม่ได้อะไรผมไม่มีอะไรทาหน้าเลยนะครับสบายสบายครับอาจารย์เดชาสู้ๆครับนะครับเมื่อก่อนอะไรเลือกสสมารับใช้ประชาชนทุกวันนี้เลือกมาเป็นเจ้านายประชาชนอ๋อก็ไม่รู้เขาหมายถึงใครมั้ยนะผมก็อ่านคอมเมนต์ไปนะประชาชนก็เขียนอะไรมาก็อ่านนะใครอยากรู้ว่าตัวเองมีความชั่วความเลวอะไรให้ลงสมัครเลือกตั้งนะครับนะคดีแตงโมถึงไหนแล้วครับสื่อพยานจำเลยใกล้จบแล้วครับเอาสิ่งที่ท่านทำดีเอามาพูดบ้างนะครับอย่าจับผิดนายกแต่สิ่งที่ไม่ดีอย่างเดียวนี่บ้านนานะครับอันนี้ก็ FC เพื่อไทยนะเขาบอกให้เอาความดีของนายกมาพูดบ้างมีอะไรบ้างล่ะครับคุณบ้านนาช่วยโพสต์หน่อยครับว่านายกได้ทำความดีอะไรบ้างผมจะได้อ่านนะครับนะพี่น้องประชาชนจะได้รู้เพราะว่าผมก็ไม่ได้ติดตามเพื่อไทยเท่าไหร่นะคุณบ้านนาครับความดีท่านนายกมีอะไรบ้างครับช่วยพิมพ์มาเดี๋ยวจะอ่านให้นะเมื่อวานนี้ก็มีคนบอกว่าพี่เดครับช่วยพูดบทสัมภาษณ์ของนายกเต็มๆด้วยนะครับนะครับนี่อะไรเขาเนี่ยนะครับนะเพราะฉะนั้นอยากให้พูดผลงานท่านนายกพิมพ์มาเลยครับเดี๋ยวพูดให้นะครับเราก็ว่ากันไปตามนะครับที่มันเกิดขึ้นนะจะไปอวยคนนั้นคนนี้มันก็กระไรอยู่นะครับ